นางเงือกนะคะเมียคนที่2ของพระอภัยมณีหลังจากที่นางเงือกช่วยพระอภัยมณีหนีจากการตามล่าของนางผีเสื้อสมุทรมาได้นะคะพระอภัยมณีก็อยู่กินกับนางเงือกพักหนึ่งจนนางเงือกตั้งครรภ์นะคะโดยที่พระอภัยมณีก็ยังไม่รู้ว่านางตั้งครรภ์นะแล้วก็มีธุระต้องไปตามหาน้องชายซึ่งพัดพรากจากกันนะคะก็เลยล่ำลานางเงือกหลังจากนั้นนางเงือกก็คลอดบุตรชายชื่อว่าสุสาครนะคะแล้วก็ให้ไปตามหาพ่อเนี่ยพระอภัยมณีสัญญาดิบดีนะคะแต่ว่าก็ไม่เคยกลับมาหานางเงือกนะตอนแรกบอกว่านางผีเสื้อสมุทรเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะก็เลยไม่อยู่ด้วยแล้วก็พอได้นางเงือกเนี่ยก็ยังได้อมนุษย์อีกนะก็ยังไม่พอใจจนได้เมียที่3นะคะก็คือที่ฐานะสมกันนะคะนางสุวรรณมาลีเนี่ยก็เลยอยู่กินกับนางสุวรรณมาลีแต่ว่าสุดท้ายก็โดนเสน่ห์ของนางระเวงอีกรอบนึงสรุปพระอภัยมณีมีเมียหลายคนนะคะนางเงือกก็เป็นเมียคนที่2ครูก็วาดให้ดูเนี่ยมันเส้นไม่ชัดก็เลยมาตัดเส้นให้ดูในคลิปนี้นะคะหวังว่าจะนำไปใช้ได้นะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะหรือว่าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยเดี๋ยวครูจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาให้รับชมอีกนะคะคราวหน้าน่าจะเป็นตามลำดับนะน่าจะเป็นนางสุวรรณมาลีนะคะสวัสดีค่ะ